ขอบคุณคุณกมลวรรณครับสถิติการเข้าโรงพยาบาลของคนในชนบทนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่ค่ารักษาพยาบาลก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันเพราะเหตุนี้ครับจึงได้เกิดโครงการที่มุ่งหวังให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองนะครับโดยเน้นเรื่องโภชนาการที่ถูกต้องและใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลักติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับศูนย์เลี้ยงดูสุขภาพของตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดกิจกรรมโครงการบ้านหมอเหมือนเขารวมสังชุมชนท้องถิ่นให้นาอยู่จัดขึ้นที่สวนปาหน้าบุญอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวบ้านในแต่ละมื้อโดยใส่ข้อมูล3เดือนย้อนหลังของสถานีอนามัยที่ชี้ชัดว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อยาและสถิติในการเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตนเองของชาวบ้านสูงกว่าชุมชนข้างเคียงมองเห็นว่าเป็นปัญหาก็คือคนเจ็บป่วยมากขึ้นในขณะที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงในเมื่อคนพึ่งตนเองไม่ได้ค่าใช้จ่ายเยอะมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเข้าไม่ถึงการรักษาส่วนหนึ่งแล้วในการรักษาของแผนปัจจุบันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์บางกรณีอาจจะเป็นการรักษาเพียงแค่ปลายเหตุแต่ของเรานี่ตามแนวพุทธก็คือรักษาที่ต้นเหตุของการเจ็บป่วยเลยนะคะกิจกรรมในแต่ละมือสิ่งนี้การออกกำลังกายการใส่ค้นพอกท่าตามต้นตามโตการกดจุดล้มปานและการปรับสมดุลของร่างกายจากการกินอาหารทั้ง3มือดื่มน้ำคลอโรฟิลจากใบหญ้านั่งเพื่อปรับสมดุลหล่อนเย็นในร่างกายซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใส่ในชีวิตประจำวันและนำไปบอกต่อให้คนในครอบครัวและเพื่อนบ้านได้ยังเส้นเลือดขอดก็มีอาการหนักหัวบ้างแต่ก็มาดื่มไออาหารแล้วก็ดื่มน้ำโคลฟีนแล้วก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเอาแบบว่าสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามบ้านเราแบบว่ากินแล้วรู้สึกดีค่ะแบบว่าตัวเราเมื่อก่อนมันน้ำหนักเยอะพอมาดื่มแล้วรู้สึกตัวเราเนี่ยสบายแต่ว่าถ้าถามว่าให้อะไรกับเรามันเหมือนกับบางคนบอกว่าให้ชีวิตใหม่เลยแหละเพราะว่าที่มานี่ไม่ใช่ส่วนน้อยจะเป็นคนที่ปกติร่างกายสมบูรณ์ส่วนใหญ่นี่จะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวค่ะตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้บางทีก็มีอาการหนักส่วนใหญ่หนักเลยมะเร็งอาจจะถึงในขั้น3ขั้น4อย่างเงี้ยนะของเราก็จะมีเบาหวานมีความดันตรงนี้ถามว่าได้มั้ยเขาคงจะบอกว่าให้ชีวิตใหม่กับเขาโครงการบ้านหมอเหมือดขาวได้จุดประกายคนในชุมชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างจริงจังซึ่งมีหลักการที่เรียบง่ายประหยัดและพึงพาตนเองให้ได้มากที่สุดโดยนำเอาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาใส่ในการบำบัดรักษาโรคเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคนในชุมชนและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้หลายเท่าตัวนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานThank you.